สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางในการทำงานใดๆก็ตามผู้ปรารถนาความสำเร็จที่แท้จริงจะต้องมุ่งหมายแต่เฉพาะผลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และจะต้องอุตสาหะพยายามดำเนินงานทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความละเอียดรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลและความสุจริตยุติธรรมโดยไม่ท้อถอยจึงจะสำเร็จผลที่สมบูรณ์และเป็นเกียรติยั่งยืนอยู่ตลอดไปได้มิฉะนั้นอาจทำลายส่วนรวมและทำลายคุณงามความดีต่างๆจนพินาศย่อยยับไปพร้อมกับผืนแผ่นดินพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงณมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันพฤหัสบดีที่27เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2518สวัสดีครับท่านรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือรายการวิทยุที่มีภาพอยู่บน Facebook นะครับรายงานข่าวเพื่อนำเสียงไปออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของทุกวันไม่มีเว้นวันหยุดครับจันทร์ถึงศุกร์คุยข่าวกันวันเสาร์ก็จะรวมเรื่องเล่าวันสบายๆวันอาทิตย์เป็นรายการพูดจาภาษาระยองครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่21เดือนพฤศจิกายน2566เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน12ปีเถาะยุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงและสีครามตำราจีนบอกว่าวันนี้เป็นวันธงชัยให้เลือกเว้นฤกษ์ที่ดีที่เหมาะในการทำการมงคลสมรสขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการเป็นวันดีวันหนึ่งครับเหลืออีก40วันจะสิ้นปีนะครับแล้วก็วันนี้วันที่21แล้วอีก6วันจะถึงวันที่หลายคนรอคอยเทศกาลแห่งสายน้ำวันลอยกระทงครับวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2437ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นวันเริ่มใช้รถรางที่เดินรถด้วยกำลังไฟฟ้าซึ่งถือเป็นประเทศแรกในโลกรถรางสมัยก่อนใช้ม้าลากจูงแต่ประเทศสยามเนี่ยครับเป็นประเทศแรกในโลกเสียดายที่รถรางเขาเลิกไปแล้วพูดถึงเรื่องนี้ที่ไหนผมก็จะเสียดายทุกทีคือโลกเขาจะพยายามอนุรักษ์อะไรที่เป็นแห่งแรกของโลกแต่ของเราลือทิ้งไปแล้วครับแล้วก็คงไม่มีวันกลับมาแล้วรถรางไม่งั้นก็จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่สำหรับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมาชื่นชมเหมือนกับหลายๆแห่งในโลกนี้ที่ก็ยังเก็บรักษารถรางไว้เป็นจุดขายวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2443ในสมัยรัชกาลที่5ครับเป็นวันราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราชาวไทยนั่นเองครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2451ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันเปิดเดินรถไฟสายพิษณุโลกไปถึงบ้านดาราบ้านดารานี่ไม่ใช่เป็นบ้านดาราหนังนะเป็นชื่อเป็นตำบลหนึ่งในอุตรดิตถ์ปัจจุบันก็เป็นชุมทางก็เรียกชุมทางบ้านดารารถไฟนี่เป็นมรดกที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงทำให้กับคนสยามครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2517เป็นวันก่อตั้งพรรคชาติไทยปัจจุบันก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ถูกยุบไปนะครับปัจจุบันเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาโดยการนำของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาลูกชายของคุณบรรหารศิลปะอาชาครับ
วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2527คนไทยสร้างประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาสายกาแล็กซี่ได้ชกชนะยูเซบิโอเอสปินอลซึ่งเป็นนักมวยชาวโดมินิกันเขาได้เป็นแชมป์โลก WBA คนที่9ครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงมายาวนานเขาสายกาแล็กซี่วันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้21พฤศจิกายนขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณมีความสุขเยอะๆครับสุขสันต์วันเกิดวานอาจารย์สำนึกคงเจริญนะครับครูเก่าเล่ากลอนใช้กระทู้กลอนคำว่ารู้แล้วชี้อันดีรู้แล้วชี้ดีแต่ถ้าคำนี้ไม่ดีครับวันนี้เป็นกระทู้กลอนคำใหม่ก็คือคำว่ารู้ไม่ชี้รู้แล้วไม่ชี้นะเป็นไงรู้สายสนกลในได้ลึกล้ำไม่ชี้นำทำทีท่าน่าสงสัยมีปัญหามาใกล้ตัวมัวร่ำไรไม่ใส่ใจจะไร้ค่าผ่าล่มจมรู้ต้องชี้ครับรู้ต้องบอกแต่ที่แย่ที่สุดคือไม่รู้และชี้นี่จะแย่ครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากครับนัตถิราคะสโมอคิแปลว่าไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีไฟราคะที่เขาว่ากันว่าร้อนแรงมากเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะครับวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างครับถ้ามังเรียนไม่ล่วงหน้านะครับผมอาจจะนะแค่อาจจะก่อนนะครับว่าอาจจะจบรายการเร็วนิดหนึ่งเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องรีบทำให้เร็วนะครับเดี๋ยวดูท่าทีนิดหนึ่งนะครับ เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ในเรื่องของการเมืองก็จะเป็นเรื่องที่ครั้งแรกปฏิเสธมาโดยตลอดอย่างน้อยก็แสดงไม่แสดงท่าทีหรือไม่ตอบวันนี้คุณธนาธรอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมาเป็นพรรคก้าวไกลตอนนี้สารภาพแล้วครับว่าไปพบคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงตอนจัดตั้งรัฐบาลพี่เสียวบอกไฟราคะทำให้อบอุ่นอ้าวก็ดีท่านฟังครับมีโพลของเขาเปิดเผยออกมาบอกว่าลอยกระทงกำลังจะถึงประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามรอจะเที่ยวลอยกระทงแล้วพบว่าคนเยอะมากครับเกือบครึ่งตั้งใจที่จะมีพูดง่ายๆเข้าใจนะครับมีเซ็กส์ในวันงานแล้วก็จะไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าด้วยเพราะนี่คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อก่อนคนจะไปไหนมาไหนนี่ต้องไปกับคนที่รู้จักไว้ใจได้ไม่งั้นพ่อแม่ไม่ให้ไปเลยครับนี่เดี๋ยวนี้เขาคบหากันง่ายๆแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องจะเล่าอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวมีเรื่องเกี่ยวกับกรมอุทยานตื่นแล้วครับมีการประกาศห้ามนำเข้าอีโคน่าทุกชนิดเข้าประเทศหลังจากที่มันรกอย่างหนักทุกชนิดนะครับจริงๆประเทศไทยนี่ควรจะต้องห้ามอะไรแล้วหลายอย่างแต่เราก็ปล่อยปละละเลยกันมานานเราจะเริ่มกันตั้งแต่นาทีนี้นะครับ1ชั่วโมงจากนี้ไปอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงนะเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันตื่นแต่เช้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคนเดินทางยามเช้าคนตื่นเช้าผมก็จะรายงานข่าวให้ทราบนะครับเท่าที่คิดว่าพี่น้องประชาชนควรจะทราบครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศขออภัยนะครับมันจะมีเสียงรบกวนนิดนึงแถวบ้านผมไม่มีอู่นะแต่พอดีเขามีการซ่อมอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะปงเปงปงเปงนิดหน่อยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มันปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงลักษณะชนิดก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
แต่ว่าเหนืออีสานภาคกลางกรุงเทพตะวันออกยังมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับดูแลสุขภาพด้วยภาคใต้ยังมีฝนอยู่นะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหนึ่งต่ำสุด17ยังเย็นอยู่สูงสุด33ใครขึ้นไปบนยอดดอยยังต่ำกว่า10นะครับวันนี้9องศาเท่านั้นอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกบางๆในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด16สูงสุด33ส่วนยอดภูใครไปภูกระดึงภูลมโลภูอะไรทั้งหลายที่อยู่ทางอีสานเขาเรียกภูก็จะมีอุณหภูมิต่ำสุด10องศาภาคกลางวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหนึ่งต่ำสุด19สูงสุด32 ตะวันออกครับเย็นมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อยต่ำสุด22สูงสุด33ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตอนบนของภาคมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหนึ่งส่วนทางตอนล่างยังมีฝนร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20แถวๆตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อยต่ำสุด22สูงสุด33ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในตลาดโลกนั้นน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะครับขึ้นราคาแต่ว่าตลาดบ้านเราอย่างวันนี้ยังนิ่งๆอยู่เมื่อวานนี้ถือว่าขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนธันวาคมขึ้น 1.71 ดอลลาร์ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนมกราคมขึ้น 1.71 ดอลลาร์ไอ้ที่มันดีตัวขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าโอเปกพลัสประกาศจะปรับลดกำลังการผลิตคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีน้อยเนี่ยครับมันก็จะราคาขึ้นก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะวันนี้วันที่21พฤศจิกายนนับไปอีก6วันลอยกระทงแล้วอ่ะพูดแล้วขอแวะเลยวันนี้นะครับคือจริงๆผมก็ชักเขินๆเหมือนกันนะไอ้ที่ผมพยายามพูดถึงเรื่องการจัดการแสดงแสงสีเสียงครั้งแรกในตำบลนาตะขันเป็นงานระดับตำบลก็มีบางคนบอกเดี๋ยวจะมาดูจะมาจากต่างอำเภอบางคนบอกจะมาจากต่างจังหวัดด้วยนี่อย่างเมื่อวานนี้ท่านอดีตประธานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์วุฒิสภาเป็นนู่นอยู่อุตรดิตถ์ท่านคำนวณเหมาะประสิทธิ์บอกเดี๋ยวจะต้องไปดูนี่ผมก็ชักเขินๆเหมือนกันคือในการแสดงเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันซ้อมมาตั้งแต่สงกรานต์ก่อนโควิดพอโควิดมาเล่นไม่ได้แล้วคราวนี้เราก็มารื้อฟื้นกันใหม่เอามาเปลี่ยนบทถ้าเป็นในช่วงวันเทศกาลลอยกระทงแล้วก็แจกบทไปยังหมู่ต่างๆคือจุดประสงค์หลักสำคัญที่สุดคืออยากให้พี่น้องประชาชนคนในตำบลเนี่ยมาร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็กำหนดขึ้นมาครับเนื้อเรื่องที่จะแสดงก็คือเรื่องสืบสานตำนานบ้านนาตะขวัญซึ่งจริงๆเป็นดินแดนที่เคยเก่าแก่ในอดีตนาตะขวัญเป็นตำบลแรกแรกของจังหวัดระยองที่มีผลไม้ขึ้นชื่อมากเราก็เลยจัดตั้งแต่นู่นนะครับการมาถึงของรัตนกวีท่านสุนทรภู่มาที่นี่ทำไมถึงชื่อบ้านนาตะขวัญแล้วก็จะในฉากที่ชื่อว่าสีบ้านนามเมืองแล้วก็ลือเรื่องวัฒนธรรมลือเรื่องแผ่นดินสองวัฒนธรรมก็คือมีทั้งไทยกับจีนปนกันเขาอยู่กันยังไงจนฉากสุดท้ายก็น้อมนำสู่ยุคอริยสงฆ์ส่งวิทยาคมก็คือหลวงพ่อฉุยหรือเราเรียกหลวงปู่ฉุยเนี่ยนะครับจะย้ำว่า คือบางคนบอกจะมาดูผมก็ดีใจนะครับมีคนสนใจจะมาดูเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลจะบอกว่าวันนี้จะเป็นการซ้อมพร้อมครั้งแรกและจะซ้อมทุกวันไปจนถึงวันงานเลยวันนี้เป็นการซ้อมพร้อมครั้งแรกเพราะว่าแต่ละหมู่เนี่ยไปซ้อมกันมาหมู่นี้เอาฉากแรกไปเล่นไปหาคนมาหมู่นี้เอาเรื่องนี้ไปเล่นเอาตอนนี้ไปเล่นแล้วเดี๋ยวก็จะมารวมซ้อมจนกว่าจะถึงวันงานนะครับซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่วันที่24 25การแสดงจริงช่อง11เขาจะถ่ายทอดสดตลอดผมก็เลยต้องบอก
กับผู้แสดงออกเต็มที่นะนี่เมื่อคืนนี้บางคนกลับจากเพนลงมามาจากภาคใต้ครับบอกเดี๋ยววันนี้จะมาร่วมซ้อมใหญ่อ่ะคืนนี้พอพลบค่ำก็จะเจอกันนะครับที่โดมใหญ่ของตำบลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะย้ำนะวันนี้ทุกคนพร้อมเพื่อซ้อมใหญ่ร่วมกันพูดถึงลอยกระทงนะครับมันมีสยามเทคโนโพลเขามันเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเขาเสนอผลสำรวจเรื่องวันลอยกระทงกับคนที่รอคอยไม่น่าเชื่อครับมีคนถึง 71.48% บอกว่าเตรียมจะไปลอยกระทงเตรียมตัวเตรียมใจแล้วล่ะแล้ว ผลสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่ครับคือร้อยละ 62.06 ส่วนใหญ่เลยนะคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วจะไปเที่ยวด้วยกันผมบอกวัฒนธรรมมันก็แปลกไปมันก็เปลี่ยนไปนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนนี่คนจะไปเที่ยวกันได้นี่ก็ต้องรู้จักมักจีกันต้องมาขออนุญาตพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเขาไปกันเองมีคนถึง 62.06 คุยกับคนที่รู้จักกันในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกจะไปเที่ยวด้วยกันมีแบบสอบถามนะที่ฟังดูแล้วก็น่าแปลกตัวเหมือนกันน่าแปลกใจเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าคน 140.91 เยอะนะคนเกือบครึ่งอ่ะที่ตอบแบบสำรวจบอกว่าตั้งใจว่าจะมีอะไรกันในวันลอยกระทงอ่ะนะร้อยละ 25.44 บอกไม่แน่ไอ้ไม่แน่นี่คือแสดงอาจจะมีก็ได้ร้อยละ 33.65 บอกไม่มีเป็นคนส่วนน้อยไปแล้วล่ะที่ตั้งใจจะไม่มีซึ่งการไปเที่ยวนะครับบางทีก็น่าเป็นห่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับบางทีมันก็จะมีการเกินเลยนะบางทีการชวนกันไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหลับนอนในห้องพักเดียวกันเนี่ยต้องหรือจะบอกว่าไงนะครับก็ต้องเตือนกันเองลูกใครหลานใครก็ว่าไปอ่ะจบคือมันมีโอกาสได้ทุกเทศกาลแหละครับเดี๋ยวลอยกระทงเดี๋ยววาเลนไทน์ฮาโลวีนวันผีหลอกมันยังมีกันเด้อเนาะท่านฟังครับเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ทำไมประเทศไทยไม่ค่อยตื่นตัวเลยผมไม่เข้าใจคือสองสมัยมาเนี่ยท่านฟังจะเห็นข่าวที่บางทีเราจะแปลกใจว่าประเทศไทยนี่มันเป็นประเทศที่ปล่อยปละละเลยมากผมต้องใช้คำว่าอย่างเงี้ยผมเคยเล่าให้ฟังนะขอแวะข้างทางแต่มันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ประเทศไหนก็ตามที่เป็นประเทศเกษตรกรรมเขาจะเอาจริงเอาจังมากกับการนำเข้าและส่งออกสิ่งมีชีวิตการนำเข้าเช่นต้นหมากรากไม้พืชพันธุ์ต่างๆหรือตัวสัตว์ต่างๆการนำเข้าเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันส่งผลหมดท่านผู้ฟังสังเกตไหมตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมนึกถึงว่าตอนเด็กๆ เวลาครูให้ทำร่องทำแปลงดอกไม้แล้วก็ปลูกอะไรกันครับชบาดาวเรืองผู้ละหงอะไรเป็นพื้นเดี๋ยวนี้มันจะมีพันไม้แปลกๆมากมายนั่นมาจากอะไรครับมันไม่ได้เดินมาเองต้นไม้ไม่มีตีนมันคนไทยนี่แหละนำเข้ามาแล้วต้นไม้บางอย่างนะครับเขากลายเป็นว่าเป็นผู้ลุกรานเป็นผู้ที่ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปอย่างเช่นสมัยก่อนผมจำได้เด็กๆผมไม่เคยได้ยินยากคอมมิวนิสต์มาไงเขาบอกอีตอนที่มันเป็นกอมันสวยไงก็มีคนแอบนำเข้ามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ต้นหมากรากไม้เนี่ยพันแปลกๆอะไรเยอะแยะมากมายคือบางทีการนำเข้าในบ้านเราเนี่ยมันผมไม่อยากใช้คำว่าหมูมากสัตว์อีกเหมือนกันครับสัตว์สารพัดชนิดแม้กระทั่งปลาปิรันย่าปลาปิรันย่าเนี่ยผมตั้งแต่เด็กตัวเล็กตัวน้อยผมอ่านเรื่องเจมส์บอนด์คนร้ายก็เอามีวิธีการทำลายซากศพคนเนี่ยนะครับหรือการทรมานคนหย่อนไปในบ่อปลาปิรันย่าปลาก็จะลุมกินใช้เวลาแป๊บเดียวพึบเหลือแต่กระดูกเนี่ยมันเป็นปลาที่มีถิ่นที่อยู่ในแอฟริกาในแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำใหญ่ในป่าอเมซอนเนี่ยนะทางโลกซีกนู้นยังอุตส่าห์เอาเข้ามาประเทศไทยได้แล้วพอเลี้ยงแล้วมันเบื่อมันทำไงมันไปปล่อยตามแหล่งน้ำแล้วถ้าเกิดมันผสมพันธุ์กันลูกรานใหญ่โตกินสัตว์
น้ำในบ้านเราหมดแถมคนลงน้ำมันกัดเราด้วยกินเราด้วยเนี่ยยุ่งเลยเนี่ยผมถึงบอกประเทศไทยบางทีเราปล่อยปละละเลยมากครับกับการนำเข้าบ้านอื่นเมืองอื่นยกตัวอย่างนะผมจะพูดเรื่องนี้ยาวหน่อยบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยอย่างเช่นก็เคยเล่าแล้วล่ะหลายประเทศที่เขาเป็นประเทศแบบกสิกรรมเนี่ยนะครับเขาห้ามเลยนะคุณไปลงสนามบินออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะมีหมาผมเรียกมันไอ้หมาไส้กรอกเพราะตัวเหมือนไส้กรอกตัวเตี้ยๆยาวๆยาวๆเตี้ยๆมันจะที่วิ่งดมไอ้พวกนี้แม่นมากครับใครมีผลไม้มีพืชเข้าไปนะมันดมรู้เลยแล้วจับปรับแพงด้วยเขาห้ามเพราะอะไรไม่ต้องไม่มีการนำพืชพันธุ์อะไรใหม่ๆเข้าไปเพราะบางทีมันนำเชื้อโรคเข้าไปหรือมันไปมีผลกับระบบนิเวศระบบนิเวศเขาในแบบนี้ลิ้นพันกันแหละแต่บ้านเราเนี่ยผมต้องพูดนะมันเป็นความจริงทุกวันนี้ลองดูเลยครับตัวแปลกประหลาดผมเห็นมาหลายวันละข่าวเกี่ยวกับตัวอีกัวน่าที่ลพบุรีจับมาได้ตัวละตัวแต่ละตัวโหบ่เริ่มบ่เทิมแล้วใครบอกอีกัวน่ากินแต่พืชไม่จริงเพราะว่าผมเห็นข่าวก็ไปพบซากกบซากอะไรบนที่มันอยู่ด้วยมันกินหมดอ่ะผมเคยคุยกับประมงจังหวัดท่านหนึ่งที่บอกว่าปลาบึกไม่กินสัตว์เขาบอกจริงอ่ะคนกรมประมงพูดนะบอกไม่จริงหรอกมันหิวเขาก็เอาเหมือนกันแหละท่านฟังครับอีกัวน่าหลังจากที่มันยั่วเยะไปหมดทั่วประเทศตอนนี้เมื่อวานนี้คุณอัตพลเจริญชนสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชบอกว่าได้มีการออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าก็คือโดยสรุปนะอีกัวน่าขยายพันธุ์เต็มหมดที่จังหวัดลพบุรีกัดกินพืชผลทางการเกษตรและจำนวนก็เพิ่มมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนงั้นจึงอาศัยความตามมาตรานี้ตามพระบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็เอาพูดตามกฎหมายนะผมไม่ต้องพูดแล้วกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุมห้ามนำเข้าก็คืออีกัวน่าทุกชนิดอีกัวน่าทุกชนิดในสกุลอีกัวน่าห้ามนำเข้าสรุปว่างั้นก็แล้วกันเนี่ยผมต้องบอกผมไม่อยากใช้คำว่าตื่นแล้วมันควรจะตื่นตั้งนานแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับการนำเข้าซึ่งสัตว์อะไรต่างๆแปลกๆประหลาดเต่างูหมูเถื่อนอะไรโอ้บ้านเราเนี่ยมันหมูจริงๆดีครับผมบอกว่าเพิ่งตื่นก็ยังดีการนำเข้าซึ่งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันมีผลต่อประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรครับอ่ะใจยังก็อยากจะรีบไปทั้งละใจหนึ่งก็ยังคุยข่าวสนุกอยู่ท่านฟังครับทุกวันนี้ถ้าเกิดท่านเข้าไปใน Facebook นะจะมีคลิปเรียลเป็นคลิปสั้นๆซึ่งตอนนี้กำลังวิจัยกันบอกเนี่ยเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งแล้วนะคนติดคลิปเรียลนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเวลาจะพูดให้ฟังคราวนี้ในคลิปเรียลเนี่ยที่เห็นบ่อยที่สุดคือพบภาพของคนถ่ายกับช้างป่าคือช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยผมก็แปลกใจทำไมคนไปถ่ายกันมาเยอะจังเลยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีคนคือทำตามอย่างกันไงเห็นคนนั้นถ่ายมาโอ้เท่ดีถ่ายกับช้างก็เอาบ้างเมื่อวานนี้หัวหน้าอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับคือบอกว่าตอนนี้มันเกิดพฤติกรรมการกดดันช้างป่าคุณชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติก็ออกเตือนเลยครับบอกจะต้องศึกษากฎให้ดีนะระเบียบข้อบังคับนะอันตรายนะโดยเฉพาะการปรากฏตัวของสัตว์ป่าหรือช้างป่าซึ่งช่างภาพเนี่ยจะต้องเว้นระยะอย่างน้อย50 เมตร50 เมตรได้เชื่อผมคุณวิ่งหนีไม่ทันหรอกถ้ามันเกิดเอาจริงขึ้นมาเนี่ยมีทางอยู่บนรถก็ไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเกิดรถข้างหลังมันติดกันเป็นแถวยาวใหญ่คันหน้าก็โดนครับเพราะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในระยะปลอดภัยเจ้าหน้าที่เขาก็จะเตือนต้องถอยออกมาต่ำสุด50 เมตรครับแล้วคุณชัยยายังบอกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะใช้ข้อกฎบังคับที่เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อให้คนที่เข้าไปในอุทยานปฏิบัติตามระเบียบและฝากเตือนโดยบอกว่า
ต้องตรวจตาสภาพความพร้อมของยานพาหนะให้ดีนะเพราะเจอหลายครั้งไปน้ำมันหมดบ้างขึ้นที่ลาดชันไม่ไหวบ้างเนี่ยรถเสียระหว่างทางอะไรบ้างและข้อสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องช้างก็บอกงี้นะครับฟังให้ดีนะเวลาเข้าไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีระบุอยู่ในเพจของอุทยานทั้งหมดแล้วอยากให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกรณีที่มีการเข้าไปถ่ายภาพเพื่อหารายได้ในพื้นที่อุทยานเช่นอันนี้สำคัญเช่นคุณไปถ่ายแล้วเอาไปทำปฏิทินเอาไปทำโปสการ์ดขายจะต้องมีการขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนนะไม่งั้นจะมีความผิดและโดนปรับตามระเบียบแต่ถ้าเกิดคุณไปถ่ายมาไว้ดูเล่นเป็นที่ระลึกฉันเคยไปยืนข้างๆช้างมาแล้วเนี่ยเอาเถอะก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปทำปฏิทินไปทำโปสการ์ดต้องขออนุญาตนะครับไม่ใช่นึกอยากจะถ่ายก็ถ่ายได้นะครับก็ให้ทราบไว้เวลาผ่านไปแล้ว26นาทีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดมากก็คือเมื่อวานนี้ทั้งวันเปิดข่าวช่องไหนช่องนั้นช่องไหนช่องนั้นเลยครับมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนไต้หวันที่ถูกฆ่าตายแล้วก็ไปตรวจพบมีสิ่งซึ่งเป็นของผิดกฎหมายเช่นดอลลาร์ปลอมอุปกรณ์การผลิตอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็มีการนำเสนอแก๊งขอทานชาวจีนเมื่อวานนี้เปิดไปช่องไหนช่องนั้นครับเหมือนกันหมดทุกช่องก็คือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมันกลายเป็นสวรรค์ของคนที่ทำทุจริตผิดกฎหมายมีอะไรก็เดินทางหลบหนีเข้าไปอยู่ในประเทศไทยบางทีก็มาตั้งตนเป็นแก๊งอาชญากรรมต่างๆเป็นมาเฟียคุมที่นู่นที่นี่ที่นั่นพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ไปดูเถอะครับเพียบคนพวกนี้ผมจึงบอกว่าเมืองไทยนี่มันง่ายไปหมดจริงๆถามเจ้าหน้าที่เขาทำงานไหมก็ทำแต่บางทีการที่ค่อนข้างจะหย่อนยานแล้วบางทีคนพวกนี้พอตั้งหลักได้ครับนะมันไปเป็นมาเฟียอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวมีการจ่ายสวยด้วยรู้กันอยู่น่ากลัวนะครับมันกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของแก๊งขอทานซึ่งพอดูรายได้แล้วโอ้โหรวยกว่าเราอีกอ่ะไม่รู้ว่าอย่างน้อยรวยกว่าผมแหละคือคนไทยเนี่ยเป็นคนใจบุญเห็นคนขอทานเห็นอะไรเงี้ยนะครับนี่มันมีแบบบางคนไม่มีแขนบางคนไม่มีไม่มีมือทั้งสองข้างบางคนแขนด้วนมือด้วนเนี่ยแล้วก็บางคนก็หน้าตาจะมีร่องรอยคล้ายๆกันที่ถูกทำร้ายมายังไงก็ไม่รู้อะแต่มันมาทำหากินอยู่ในประเทศไทยเพราะถูกจับเข้าส่วนใหญ่ก็จะมันจะมีคนมาคอยช่วยนะครับโดยสรุปว่าผมจะไม่เล่ายาวนะเดี๋ยวจะไปแล้วเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับที่ประเทศไทยเราบางทีกลายเป็นแหล่งซ่องสมของพวกอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้อีกเรื่องนึงที่อยากคุยมากเลยก็คือเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพที่ผมสลดใจมากก็คือกรณีของยิงกันที่ซอยระนอง2แขวงนครชัยศรีเขตดุสิตจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งก็แล้วกันซึ่งตั้งอยู่ในซอยนั้นน่ะมีคนตาย1เป็นนักศึกษาชั้นปวช.ปีที่2ของมหาวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งคนเราเนี่ยกว่าจะเรียนมาถึงระดับนี้เนี่ยท่านฟังครับก็คิดดูพ่อแม่ฟูมฟักเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยส่งเสียให้เรียนหนังสือพอมาถึงระดับนี้แล้วมาตายเนี่ยแล้วมันตายทุกตายกันแบบปีนึงไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเรื่องของเขาเรียกกันขอโทษนะเขาเรียกช่างนักเลงซึ่งผมขนานนามให้พวกนี้มาโดยตลอดว่าไอ้พวกยิ่งเรียนยิ่งโง่นะครับแล้วก็มีเรื่องกันไม่เว้นแต่ละวันนี่ขนาดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาคาดโทษแล้วนะท้องที่ไหนถ้ามีปัญหาเรื่องของเด็กตีกันอะไรแบบนี้นะจะเอาผิดเมื่อวานนี้ก็ต้องมากำชับอีกครับท่านผบ.ตร.ดำรงต่อศักดิ์เปลี่ยนไปแล้วท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็พูดถึงความคืบหน้าของนักศึกษาปวช.ถูกยิงเสียชีวิตในท้องที่สน.ดุสิตก็บอกให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ดำเนินคดีผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้แล้วท่านวังจำได้ไหมผมรวบลัดเร็วขึ้นนิดนึงนะจำตอนที่ยิงแล้วมันมีคุณครูคนหนึ่งครูเจี๊ยบอ่ะเราจะต้องมีแบบครูเจี๊ยบไปอีกกี่ครั้ง
อีกกี่คนที่จะต้องสังเวยไปกับความคะนองของเด็กพวกนี้ผมถึงถามไงว่าเอาจริงเอาจังกันสักทีหรือยังเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกฎหมายนี่มันมีอยู่แต่ต้องบังคับใช้อย่างจริงจังไม่รู้ใครจะว่าผมซาดิสไม่รู้นะผมอยากให้เป็นกฎหมายแบบบางประเทศใครมีอาวุธอยู่ในครอบครองไม่ต้องเอาไปทำอะไรนะครับแค่มีอยู่ประหารเงี้ยเอาไหมมันจะได้หมดสักทีคือบ้านเรามันกลายเป็นเมืองที่เหมือนจะกลายเป็นคืออเมริกาเนี่ยอาวุธมันเยอะแต่มันก็มีกฎหมายควบคุมแต่ของเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยแรงแต่ไม่เคยได้ใช้เราจะอยู่กันไปแบบนี้หรืออยู่กันไปแบบหาความปลอดภัยไม่ได้หรือจะต้องมีแบบกรณีครูเจี๊ยบอีกสักกี่คนลูกปืนลูกเดียววิ่งเข้าไปที่หัวครูเขาเนี่ยนะครับลองคิดดูกว่าจะไต่เต้าขึ้นมากว่าจะมาเป็นครูทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองต้องมาตายเพราะไอ้คนเหลวๆพวกนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอผมถามเนี่ยในเมื่อวานนี้ตายอีกศพนึงนะครับก็คือน้องที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมกับครูเจี๊ยบเนี่ยนะครับชื่อน้องหยอดครูเจี๊ยบก็คือขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณพ่อคุณแม่คือนางสาวศิรดาสินประเสริฐหรือครูเจี๊ยบถูกลูกหลงจากคดีไอ้พวกเนี้ยครูเขากดเงินจากตู้ ATM อยู่แล้วมันยิงเขาตายเลยล่าสุดมีข่าวบอกว่านายธนศรอายุ19ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงตายคนครับต้องถามประเทศไทยเราอยู่กันแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันประเทศอะไรกันแน่เนี่ยนะครับท่านผู้มีความรู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนี้บ้างเดี๋ยวค่อยดูนะไม่จบง่ายหรอกครับเดี๋ยวจะมีอีกจบข่าวยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องที่ผมพลาดหัวไว้แล้วเดี๋ยวต้องเล่าหน่อยท่านฟังจำคดีนี้ได้ไหมคดีของถ้าผมเล่าให้ฟังเนี่ยท่านฟังคงนึกไม่ออกอ่ะคืออันนี้เป็นเรื่องที่จบแล้วนะครับศาลฎีกาพิพากษายืนสั่งประหารนายกเต๋ากับพวกคดีฆ่าโหดเจ๊สยันเสียกวงคือจำเลยเนี่ยก็มีนายวิชัยพุ่มเรืองนพดุษรุประมาณนายวิชิตอินแก้วร้อยเอกสุเทพมากสาครหรือนายกเต๋าอดีตนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดร้อยเอกทองทศมากสาครอดีตรองประธานสภาอบจสระแก้วแล้วก็นางมณีรัตน์โกทันหรือเจ๊เยาอดีตผู้อำนวยการคนเสื้อแดงอำเภอวัฒนานครความผิดฐานร่วมกันฆ่านางสายันจันทาหรือเจ๊สายันแล้วก็นายพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือเสียกวงสองสามีภรรยานักธุรกิจตลาดโรงเกลือพอนึกออกหรือยังครับจริงเหตุเกิดนานมาแล้วข่าวมันมีทุกวันไงเดี๋ยวข่าวนี้ก็มากรบข่าวนี้เดี๋ยวข่าวนี้ก็เกิดขึ้นก็ไปกรบข่าวนี้เหตุเกิดตั้งแต่ปี61ที่บ้านพักครูที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วศาลชั้นต้นยกฟ้องผมเอารวบรัดๆนะศาลอุทธรณ์พิพากษาประหารชีวิตแล้วมาเมื่อวานครับศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วพิพากษายืนให้ประหารชีวิตนายพิชัยพุ่มเรืองร้อยเอกสุเทพร้อยเอกทองทศมากสาครจำเลยที่1ที่4ที่5ในขณะที่นายวิชิตอินแก้วจำเลยที่3จำคุกตลอดชีวิตนางมณีรัตน์หรือโกทันยกฟ้องเนี่ยครับท้ายที่สุดของโทษก็ต้องเป็นไปตามนี้สั่งประหารชีวิตเลยครับเมื่อวานในเหตุสลดที่ผมเล่าให้ท่านฟังที่ระยองที่บอกลูกฆ่าพ่อแล้วก็เผาเหตุเกิดที่หนองกลับนะครับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายก็ปรากฏว่าโดยสรุปก็คือสอบตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยตามข่าวคืบหน้าที่ผมเห็นเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับพูดจาตะกุกตะกักแต่ก็สารภาพบอกเขาฆ่าจริงแล้วก็เผาพ่อจริงถามว่าทำไมทำไมพ่อชอบบ่นแล้วไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยแล้วพ่อเนี่ยชอบพูดแล้วก็ยิ้มคนเดียวเขาระแวงนะครับแม่ก็บอกตอนเด็กๆเนี่ยเด็กคนนี้เป็นคนเรียนเก่งนะครับแล้วก็ไม่เคยก่อเหตุอะไรกับบ้านไม่เคยทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ไม่เคยนะแต่เขาพี่ชายก็บอกเป็นคนเรียนดีเดิมเนี่ยเรียนดีนิสัยดีช่วงหลังชอบหัวเราะคนเดียวไม่เคยมีประวัติทำร้ายร่างกายพ่อเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ทนายอภิรัตน์เรืองฤทธิ์ประ
างคนเรียกพี่จิ๋มนะครับผมเรียกพี่จิ๋มเนี่ยเป็นทนายความที่ปรึกษาก็ไปร่วมฟังการสอบสวนแล้วก็แจ้งสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผมอยากจะบอกท่านฟังไว้เรื่องหนึ่งนะครับใครก็ตามที่มีคนในบ้านที่มีอาการทางจิตเวชนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะครับการขาดยาแล้วก็การบางทีไม่รับฟังเขาบางทีมันนำไปสู่เหตุโศกสลดที่เราคาดไม่ถึงคนในครอบครัวคาดไม่ถึงครับจบข่าวครับสวัสดีทุกคนที่อยู่บนหน้า Facebook ผมนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทักทายกันนิดนึงครับขอเวลาไม่เกิน1นาทีเผื่อใครจะมีข่าวอะไรแจ้งไว้บ้างสวัสดีครับอาจารย์วรสุดาคุณหนูนาคุณนพดลอาจารย์มานพอาจารย์บุพรัตน์คุณจิตรพรครับอาจารย์ดร.อารีปีเตอร์ครับสวัสดีครับเมื่อคืนนี้อยู่ดึกดื่นเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นแฟนคลับพี่แมนไปแล้วอาจารย์ยงยศสมมิตรครับสวัสดีครับพี่หนวดบุรพาพงษ์ธนายศพี่เสือไม่เดินรอยเก่าอาจารย์ภูนสิทธิ์สวัสดีครับคิดถึงอยู่นะครับแม่พูดจาเป็นมงคลจังอาจารย์ภูนสิทธิ์ได้ผูกดวงให้ผมหน่อยที่เป็นไงตอนนี้จะถูกเลขที่หนึ่งหรือยังอาจารย์ภูนสิทธิ์บอกสวัสดีท่านพี่ทวีปคนดีศรีระยองอากาศเย็นแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับนี่กำลังเป็นหวัดเลยก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงสวัสดีครับอาจารย์สถิตครับชอบใจพี่เสือบอกคนเราเนี่ยไม่แก่หรอกถ้าสุขภาพดีจริงก็แก่เหมือนกันแต่แก่พอประมาณนะครับแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีแก่ก็จะกลายเป็นหงำเหงือไปนะสวัสดีครับคุณญาติสำรวยคุณพงพันธ์คีรีแรงมาดามเมืองแกลงสวัสดีครับอรุณสวัสดีครับพี่เสือบอกแปลกนะผู้หญิงจะอุ่นเวลาอากาศเย็นเขาต้องเรียกแม่ว่าอุ่นไงแต่เวลาอากาศร้อนๆไปสัมผัสก็จะบอกโอ้แม่เนื้อเย็นตกลงไงกันแน่เนี่ยสวัสดีครับผู้หมวดธนพลครับอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิมกอเซมครับครบคนหรือยังเนี่ยคนของใจยังไงก็ได้สุภัชชัยศรีมงคลสวัสดีครับอาจารย์ประวิตรแป้นหมายรสสุคนนาฏมณีสายลับพเนจรอยู่ที่เกาะลิบงจังหวัดตรังครับคุณสุภชัยจินโตนี่คุณรสสุคนบอกสวัสดียามเช้ามาจากเขาระฆังตะสิดปลวกแดงอากาศเย็นดักยาราศีกุมสวัสดีครับ นี่นึกเหมือนผมเลยพี่เสียบอกอย่าเอาถึงขนาดเอางูอนาคอนดามาปล่อยกันนะแล้วบอกไอ้ผูกบ่าจริงมันก็ไม่ได้ควบคุมเขาไงสวัสดีครับอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพอาจารย์มณีรัตน์อารีคุณสมชายกนายคุณอะไรมะลิวันคุณน้องอาจารย์อนงรัตน์สวนดารากล้วยด่างที่ช่วยกันแชร์ทุกวันสวัสดีครับคุณสันเมาและวงพันนี่อายุยืนนะเนี่ยคิดถึงอยู่เลยเอาไม่ได้พูดเล่นปากหวานนะกำลังจะบอกบุญอะไรอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์พิชาถามว่าที่สั่งประหารและประหารจริงไหมท่านจริงมั่งไม่จริงมั่งส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโทษประหารเนี่ยโลกเขาแอนตี้กันอยู่นะครับที่จะไม่มีการประหารแต่ผมมันเถียงคอประเด็นตลอดประหารก็คือผมอยากให้ประหารจริงใครจะว่าซาดิสผมไม่รู้ละผมก็วางผมเงี้ยสวัสดีครับคุณเพชรชลีแซ่ตันคุณนุกูลประเสริฐธรรมถามราคายางผมไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีผมไม่ได้ดูหมดทุกเรื่องคือถ้ารายงานยางด้วยผักชีผักพืชผักไข่ไก่บางทีมันก็ไม่มีเวลานะครับขอบคุณที่สอบถามมาผมยังไม่ได้ดูให้เลยไปต่อนะครับท่านฟังครับไปเรื่องการเมืองหน่อยเวลาหมดแค่ไหนก็แค่นั้นโอ้แดดมาแล้ว ท่านฟังครับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลาออกแล้วนะครับจากส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยก็ท่านก็ย้ำบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์นี่ก็ทำงานการเมืองมานานคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าขอเป็นสะพานหนุนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ทำพักมาแล้วล่ะนะครับก็ลาออกแล้วอยากเห็นบ้านเมืองมันเติบโตขึ้นนะครับโดยฝีมือของคนรุ่นใหม่แล้วก็ท่านบอกว่าอยากเห็นลูกเติบโตในประเทศที่เขาอยู่แล้วภาคภูมิใจเหมือนแต่ก่อนตอนเราเด็กๆเราอยู่ในประเทศที่เราภาคภูมิใจ
เพราะฉะนั้นลูก3คนไม่มีใครอยากไปอยู่เมืองนอกอยากอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องทำให้บ้านเมืองเรามันน่าอยู่นะครับอ่ะก็ท่านก็ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองมานานอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งคือตอนนี้คนก็คงจะต้องวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยละเพราะว่าตั้งแต่ที่จำได้ไหมตอนนั้นจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม่มีมันประกาศรับรองช้าคนก็ร้องกกต.ก็บอกรับรองไปหมดเลยสสเดี๋ยวมาตามสอยทีหลังจนป่านนี้ก็ยังตามสอยแต่เฉพาะคนสอบตกบ้างอะไรบ้างแหละวันนี้ก็มีข่าวอีกกกต.สั่งดำเนินคดีอาญากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คืออย่างผมอย่างท่านนี่แหละครับตบทรัพย์ผู้สมัครสสประชาธิปัตย์ขอโหวต1ตัวแลกลงคะแนนเสียงสั่งดำเนินคดีอาญาฟังไม่ผิดครับคือคนไปขอเข้ามาเพราะบ้านเรามันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาใครจะลงสมัครอะไรบางคนก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ขอเสื้อตัวงสิขอเหล้าขวดนี่อะไรทั้งนองเนี้ยนี่ปรากฏว่าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่คำวินิจฉัยของกกต.สั่งดำเนินคดีกับนายรักษักนามสกุลเอาไว้ต้องบอกเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561ตามมาตรา101มีโทษจำคุกนะครับตั้งแต่1ถึง5ปีปรับตั้งแต่20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์มีกำหนด10ปีก็คือคนสมัครสสไปร้องเรียนบอกคนเนี้ยได้ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นตอนที่เขาหาเสียงอ่ะบอกว่าถ้าให้วัวผมฟังดีนะแค่ส่งข้อความเข้าไปใน LINE เนี่ยบอกว่าถ้าให้วัวผม1ตัวจะกาเบอร์3แน่นอนครับท่านเห็นไหมครับยังไม่เคยมีการเอาผิดกรณีนี้พอพิจารณาจากข้อความนะครับก็คือคนสมัครเนี่ยเขาเป็นสสประชาธิปัตย์ก็บอกว่าผมว่าคุณคงเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแล้วอยากได้ต้องลงทุนเองครับนายรักษักยังส่งข้อความกลับไปอีกบอกว่างั้นผมไม่กาทั้งพรรคทั้งคนสมัครครับผมจะกาพรรคภูมิใจไทยและผู้สมัครเบอร์7ครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้นะบอกผมจะกาเบอร์3แลกกับบัว1ตัวครับทำงาน4ปีคุ้มแสนคุ้มเนี่ยส่งมาอีกเอาข้อผิดแล้วนะครับท่านบังคับอะไรก็ตามที่เราส่งไว้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นหลักฐานหมดนะแต่ถึงกระนั้นก็ดีคนก็ยังบอกว่าตอนนี้มันน่าจะเร่งไล่บี้คนที่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วเนี่ยที่นั่งยืดอยู่ในสภาเนี่ยเอาก่อนได้ไหมหรือจะรอสมัยเหมือนกับสมัยมหาไทยคุมการเลือกตั้งบางทีฟ้องร้องกันอยู่จนกระทั่งสสท่านสสตายไปแล้วเกิดมาจะเป็นสสใหม่แล้วยังคดียังไม่จบเลยบางทีว่ากันจนหมดวาระก็ไม่จบกกต.ต้องกวดขันนั่นแหละนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนี่ไปเอาผิดกับคนแต่จริงก็เอาผิดได้นะจำไว้เลยนะครับพูดได้ดูแหวกอีกจนได้ผมยังเคยโดนเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอ่ะนั่นก็แวะนะเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งขอเงินซื้อเต็นท์ให้กับหมู่บ้านทั้งหลังหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่30,000แล้วรับรองไม่ให้มีการซื้อเสียงขายเสียงเลยดูผมบอกชาวบ้านให้ผมบอกว่านั่นน่ะขายยกเข่งงานวุฒิผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปทำครับผมก็ต้องมานั่งบอกกันตลอดอย่าไปขอคุณไปขอคุณก็บีบคั้นเขาไม่ให้เขาก็กลัวไม่ได้คะแนนเสียงผลสุดท้ายไปมาบางคนก็ให้รับแล้วคะแนนเสียงมันก็ผิดเพี้ยนอ่ะจบอันนี้พาดหัวไปแล้วต้องเล่านะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าไปให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่มีคุณสรยุทธ์สุทัศนะจินดากับไบรท์พิทยธันจันพุทธเป็นผู้ดำเนินรายการตอนหนึ่งนายธนาธรยอมรับบอกว่าในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรซึ่งปัจจุบันอยู่ชั้น14อยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ตอนนั้นไปจริงนั่นถือเป็นครั้งแรกที่คุณธนาธรยอมรับเรื่องนี้คือตอนนั้นมันเป็นกระแสข่าวที่บอกคุณธนาธรบินไปพบนายทักษิณเพื่อคุยกันเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ถูกคนในพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าปฏิเสธเสียงแข็งว่านายธนาธรไม่ได้ไปพบคุณทักษิณตามที่เป็นข่าวนายธนาธรบอกว่าเป็นปกติที่เราพบปะพูดคุยกับนักการเมืองทั่วไปแต่ยอมรับว่าก่อนจัดตั้งรัฐบาลมีการพบปะพูดคุยกันจริงต
ัวเองไม่มีตำแหน่งในการเมืองอาจจะโดนยุบพรรคถ้าไปต่อรองนะครับสรุปว่าไปจริงนี่ไงนะเอาเขาแค่นี้แหละผมไม่เล่าต่อแล้วจึงเป็นที่มาที่ไปของการที่เขาบอกว่ามันใช่ไหมที่บอกว่าตอนนี้คนในพรรคก้าวไกลบางคนออกมาบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรทำเรื่องนี้ไม่ควรทำแล้วคุณอยู่ในสภาคุณเป็นพรรคฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคของพวกคุณเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกไม่เห็นด้วยแต่นั่งดูเฉยๆแล้วก็นั่งเงี้ยเล็กตาปริบๆไงคุณน่าจะเป็นตัวแทนของผมตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันคือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับฝ่ายค้านก็คือฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลเมื่อเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลคุณต้องทำหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องจริงผมต้องย้ำบอกก็ไม่งั้นคุณจะอยู่ไปทำไมผมจึงพูดมาหลายครั้ง หลายวันแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าฝ่ายค้านเป็นแบบนี้รัฐบาลหมูมากครับถ้ารัฐบาลทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็บอกหมูมากฝ่ายค้านแบบนี้ยังไงก็ผ่านถูกไหมพูดถึงพรรคก้าวไกลผมไปต่อหน่อยสมาชิกพรรคก้าวไกลที่เมื่อวานบอกว่าเขาจะไปลาออกก็จริงๆแค่ขู่นะครับเล่าสั้นๆสมาชิกพรรคก้าวไกลเขาพากันไป10กว่าคนไปมอบส้มช้ำส้มไกลๆเน่าไปเลือกซื้อจากใครไม่รู้นะแล้วไปยื่นเอกสารเรียกร้องการจัดการกับสมาชิกกับส.ส.ที่ทำพรรคเสื่อมเสียเช่นเรื่องของพฤติกรรมทางเพศเมาแล้วขับพฤติกรรมที่เรียกรับผลประโยชน์อย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้มาดิสเครดิตนะไม่ได้มาโจมตีเลือกแต่พรรคอนาคตใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่อนาคตใหม่ไปจนถึงก้าวไกลแล้วทำบางคนทำงานเป็นหัวคะแนนอยู่ในโซเชียลมีเดียช่วยเป็นกองเชียร์ดูด้วยกองเชียร์บ้างกองเลียบ้างอะนะครับแล้วบอกเดี๋ยวถ้ามาเที่ยวหน้านะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวรอบหน้าลาออกแน่สุดท้ายคือแค่ขู่ครับผมก็นึกเขาจะไปยื่นเวลาออกไม่เป็นไรเขาก็ยังศรัทธาเขาอยู่และนี่คือกิจกรรมของการเมืองนอกสภาการเมืองนะครับท่านผู้ฟังครับมันต้องมีคนนอกสภาเป็นแบบนี้แหละนะครับต้องไปกำกับดูแลนักการเมืองที่ตนชื่นชอบบ้างพูดแล้วผมนึกถึงคุณศรีสุวรรณจันยาวันนี้มันมีสกู๊ปข่าวในแนวหน้าพูดถึงเรื่องศรีสุวรรณจันยาที่เป็นนักร้องคือแกบอกว่าแกยึดกฎหมายไม่หวั่นที่จะทัวลงผมชื่นชมคุณศรีสุวรรณอยู่เรื่องหนึ่งคือแกจะร้องอะไรแกบางทีเอาจริงๆคือลอยถ้อยบ้างอะร้องเรื่องไม่ควรร้องจนบางทีร้องจนปากเจ็บอะร้องไม่ออกอะแต่ที่ผมชอบอยู่อย่างคือแกไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแกไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่แกทำงานแกเต็มที่นะอย่างที่แกไปร้องเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยแกบอกไว้นะแกบอกว่านายกพูดมาตลอดว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจมีความรู้ความสามารถบริหารกิจการเรียลเอสเตทมีกำไรมากมายจึงสามารถบริหารจัดการเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการจะแจก500,000 ล้านเนี่ยสุดท้ายก็กลืนน้ำลายตัวเองตบัดสัตว์ตัวเองออกพรบเงินกู้เพื่อไปใช้ในโครงการนี้แล้วคุณศรีสุวรรณจันยาบอกว่าพูดไว้ว่าทันทีที่ทำแบบนี้ปั๊บจะไปร้องทันทีจึงต้องบอกว่ามาตามนัดเพราะเคยพูดไว้ว่าหากวันใดที่รัฐบาลอนุมัติโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันรุ่งขึ้นผมจะไปยื่นฟ้องทันทีก็ไปฟ้องในอย่างนี้คือไม่รู้ว่าฟ้องเป็นผลไม่เป็นผลจะถือว่าช่วยกันตรวจสอบไงในเมื่อขลุ่ยพึ่งฝ่ายค้านไม่ได้นี่ผมเห็นฝ่ายค้านพูดต่างหลายคนบอกไม่ควรแม้กระทั่งคุณธนาธรก็พูดแต่ถามว่าพรรคฝ่ายค้านได้ทำอะไรบ้างหวังไม่ได้ไงผมถึงบอกว่าผมยังชื่นชมคุณศรีสุวรรณอยู่นะบางทีอาจจะร้องอะไรนอกลู่นอกทางแต่ว่าถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยผมว่าดีกันแล้วกันนะครับเวลาผมคงจะต้องเลิกแล้วมั้งเอาสรุปอีกนิดนึงนะท่านฟังครับท่านไปหาดูข่าวเองแล้วกันนะครับผมมีภารกิจที่ต้องเร่งรีบจริงๆดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เป็นอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โพสต์ Facebook ท่านฟังก็ไปหาดูได้นะชื่อเป็นภาษาอังกฤษอานนท์ ARNOND แล้วก็ศักดิ์วรวิทย์ตรงตัวเลย
ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่บอกว่าได้ปริญญาตรี2ใบอาจารย์ดร.อานนท์ออกมาบอกว่าไม่จริงที่เคยบอกได้ปริญญา2ใบนั้นไม่จริงก็ไปหาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามานั่งจับโป๊ะเขาอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องของก้องห้วยไร่ที่โพสต์2แง่2งามผลสุดท้ายทัวลงนะครับก็คือคนเป็นดาราเนี่ยนะผมสังเกตมาเยอะแล้วถ้าเป็นดาราแล้วไปแยกข้างนะครับคือใจมันก็ต้องมีเบี่ยงเบนบ้างอะนะใครมันจะยืนตรงกลางเป๊ะไม่มีแต่ใจไม่ต้องเบี่ยงไปข้างโน้นข้างนี้แต่ในฐานะของอาชีพผมไม่ได้ไปสอนท่านนะแต่ผมจะบอกว่าใครที่เป็นคนสาธารณะถ้าคุณไม่ใช่นักการเมืองแล้วคุณแสดงโดยเฉพาะกับคนที่ซึ่งต้องทำมาหากินอยู่กับชาวบ้านเนี่ยคุณก็จะได้ข้างหนึ่งคุณก็จะเสียข้างหนึ่งแน่นอนเพราะตอนนี้อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับหลังจากที่โพสต์ข้อความที่บอกว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ปรากฏว่าคนห้วยไร่คนที่ห้วยไร่เขาออกมาแล้วนะครับออกมาต่อต้านบอกไปใช้ชื่ออื่นไปออกไปใช้ชื่ออื่นอย่ามาอ้างว่าเป็นชาวชุมชนห้วยไร่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครไม่พอใจมากขอให้เลิกใช้คำว่าห้วยไร่ต่อท้ายเห็นไหมครับปฏิกิริยามันมาแล้วนี่ไงก็คือเลือกข้างได้แต่ต้องอยู่ในใจนะครับเพราะเราเป็นคนสาธารณะก็เหมือนกับครั้งหนึ่งเคยมีคนหนึ่งที่ใช้ชื่อไม้ระยองนั่นนะครับคนก็ออกมาต่อต้านบอกเอาอย่างอื่นได้ไหมไม้อะไรก็ว่าไปที่ไม่ใช่ระยองเนี่ยเพราะคนระยองอะไรเป็นแบบนั้นแต่เขามีสิทธิ์ใช้นะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายผู้หญิงคนนี้น่ารักมากนะครับเธอน่ารักนะคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันดีใจด้วยครับถูกรับเลือกให้ไปรับบทนำในภาพยนตร์ฮอลลีวูดในโปรเจกต์ล่าสุด Home Sweet Home Robert Rebirth นะครับขออภัย Home Sweet Home Rebirth Rebirth ก็ได้แล้วมีนักแสดงฝ่ายชายที่สุดหล่อครับมิเคเลโมโลเน่แล้วก็วิลเลียมโมสลีย์นักร้องหนุ่มชื่อดังอเล็กซานเดอร์ลีนี่ยาย่าบอกตื่นเต้นมากถ่ายปีนี้แน่นอนเป็นหนังฮอลลีวูดพูดภาษาอังกฤษหมดเลยเธอพูดภาษาอังกฤษได้ไงบอกดีใจมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยอยากจะเปิดกล้องเร็วๆนะครับดีใจด้วยครับดาราไทยได้ไประดับโลกอ่ะเวลาหมดแล้วครับยังไม่หมดด้วยเหลือเวลาอีก 7-8 นาทีแต่ผมขอจบเร็วนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณนุ่นาได้ช่วยเปิดเพลงต่อให้ด้วยจนถึง8ตามสะดวกแล้วกันนะครับขอบคุณที่ช่วยควบคุมเสียงเพราะผมมีภารกิจเร่งด่วนหน่อยวันนี้พูดกันเร็วหรือแบบนี้รีบจริงๆอ่ะบริการนิดนึงกฐินวัดเพตราสุขารมทอดวันที่25พฤศจิกายนนะครับวันที่24สมโภชโดยคุณวดีชัยวัฒน์เป็นประธานงานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำวันที่27พฤศจิกายน 9:30 นะครับมีการแห่ผ้าแดงทางน้ำมาทางเรือมีการรำบวงสรวงแล้วก็ทำพิธีห่มผ้าไตรแต่งชุดไทยไปได้ก็ดีนะครับพวกความพร้อมเพรียงท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญพินยาไว้ฝากบอกมาครับไปละคุณนี่เจอกัน6โมงเช้าวันนี้คุณนุนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสวัสดีครับเปิดเพลงนะครับผมจะตัดสัญญาณแล้ว